Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สถานะของชัชชาติสิทธิพันธ์กับกลยุทธ์เลือกเชิงยุทธศาสตร์ข้อเสนอว่าด้วยการโหวตในเชิงยุทธศาสตร์อันมาจากทางด้านของเบอร์3นายสกลทีภัทยกุลเบอร์4นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เบอร์6พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเบอร์7นางสาวรสนาโตศิตรกูลกำลังได้รับการท้าทายในลักษณะที่กองเชียร์แต่ละฝ่ายต่างเสนอขึ้นมาโดยไม่ปรากฏเสียงขานรับที่เป็นแบบนี้มีรากฐานมาจากความหวาดกลัวแน่นอนที่สุดคือกลัวคะแนนและความนิยมต่อเบอร์8ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่คงเส้นคงวามาโดยตลอดยิ่งใกล้วันที่22พฤษภาคมยิ่งชัดเจนความหวาดกลัวนี้เริ่มปรากฏผ่านคนซึ่งเคยเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตามมาด้วยคนซึ่งเคยเป็นแกนนำมวลมหาประชาชนกปปส.เรียกร้องให้จำเป็นต้องเทคะแนนให้คนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนายสกลทีภัทยกุลนางสาวรสนาโตศิตรกูลหรือนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์โดยระบุว่าเบอร์8นายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นอีแอบในทางการเมืองมีความสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับว่าการปลุกระดมในลักษณะนี้เคยประสบความสำเร็จมาแล้วก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน2549และก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557และที่เป็นรูปธรรมคือทำให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกำชัยเหนือพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเมื่อปี2556คำถามอยู่ที่ว่าการปลุกระดมครั้งใหม่นี้จะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นคำถามไปยังพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนายสกลทีภัทยกุลนางสาวรสนาโตศิตรกูลนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นความร้อนแรงในช่วงที่นายชัชชาติดำเนินทางการเสนอตัวเข้ามาเป็นในแบบอิสระแล้วแยกตัวออกห่างจากพรรคเพื่อไทยการตัดสินใจของชาวกรุงเทพในวันที่22พฤษภาคมจึงเป็นคำตอบหลายอย่างทางการเมืองปมหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพเชื่อมั่นในความเป็นอิสระของชัชชาติและปฏิเสธกลเกมทางการเมืองที่ยอกย้อนอย่างสิ้นเชิงและปมหนึ่งจึงเท่ากับมองไม่เห็นความหมายของการเล่นเกมแม้จะเป็นเกมจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและมวลมหาประชาชนกปปส.ที่เคยมีบทบาทมาก่อนเท่ากับสะท้อนมิติใหม่ที่เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ